เจ้าพิมพ์ค้อนให้แล้วพลิกตะแคงข้างมิหนำซ้ำหยิกข่วนสายทองให้เป็นพันละวันพลางก็ว่าเพราะพี่เชียวแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงก็ไม่ว่าอะไรเขากระโจนเข้ามากอดปล้ำให้ยุ่งไปหมดทำอย่างนี้พี่สายทองจะแกล้งให้น้องอายใช่ไหมล่ะน้องอยากจะร้องตะโกนให้ไล่ละลายเลยทีเดียวทำให้เอาสองสามยกแล้วก็มาพลิกหงายพลิกคว่ำจนกระทั่งผ้าผ่อนฉวยฉุดหยุดสบายถ้าตัวตายซะดีกว่าอยู่ความจริงแล้วเนื้อแท้เขาจะปล้ำทำเล่นน้องแค้นใจนักอยากเอามีดฟันตัวเองเสียให้ตายรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็รังแต่ว่าจะถูกเขาว่าข่มเหงรังแกคิดนิดเดียวว่าพี่อุตส่าห์เลี้ยงดูมาหาไม่แล้วจะนำความไปบอกแม่ให้รู้ทั่วกันกล่าวนี่แหละพี่สายทองจะทำอีท่าไหนบุญของข้ายังตามมาส่งเพราะเอะวุ่นวายไม่เข้าทีก็พอดีพี่สายทองมาถ้าขืนชักช้ากว่านี้เลยหนึ่งจะถึงสองก็จะหมองคล้ำซ้ำยังทำเป็นพูดว่าคืนนี้จะมาหาอีกพลางเจ้าพิมพ์ก็เปิดประตูผางขัดลิ่มหน้าต่างพร้อมกับถือมีดมาทำจังก้าแล้วว่าน้องแค้นใจนักเลือดตาแทบทะลักออกมาวันนี้ถ้ามาแล้วพิมพ์ไม่แทงจริงก็จงเรียกว่าอีพิมพ์ถอยพี่สายทองไปซ้ายพ้นจากห้องน้องเถิดวันนี้คอยดูเจ้าแก้วนะยืนยันว่าข้าจะคอยยันรุ่งไม่ยอมหลับยอมนอนทีเดียวเจ้าสายทองปลอบประโลมว่าพิมพ์เอ๋ยจะโกรธครึ่งไปถึงไหนกันมองดูให้แน่นอนก่อนอันความรักความเสน่หานั้นก็ย่อมรุ่มร้อนถึงใจอย่างนี้แหละเจ้าพายแก้วก็ยังรุ่นหนุ่มกำดัดนักซ้ำยังไม่เคยพบรักเหมือนคนเดินทางพบน้ำจะรีรอมิให้รักวักดื่มกินน้ำก็จะทนที่ไหนได้และย่อมจะต้องตะกูตะกามเหมือนจะลงไปอาบซะด้วยซ้ำและอันความอายของผู้ชายนั้นน้อยพิมพ์น้องจงฟังพี่ให้ดีอันธรรมดาของหญิงมาดว่าจะกำหนัดในโลกีนี้สักเพียงไหนก็ยังมีมารยาทำขึงขังอยู่เจ้าจะด่วนตีโพยตีพายไปว่าหยาบช้าอันสัญญาที่เจ้าแก้วให้ไว้แล้วก็ดูมั่นคงเป็นหลักฐานพิเคราะห์ดูให้ดีเจ้าพรายแก้วก็เป็นชายบริสุทธิ์และแม่เองเล่าก็ผ่องผุดเป็นสาวพรหมจารีไม่ได้มีราคีใดมาแผ่วผ่านเพียงแต่มาประสบพบพายแก้วแล้วจะหักหานชอบดีอยู่หรือว่ายังมีใจปรารถนาตนเองให้ต้องใช้อื่นเป็นมือสองจริงอยู่มาดว่าจะได้ใช้อื่นมาเป็นเครื่องขืนอารมณ์ถ้าพบเก่าแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าลงชั่วความชั่วก็จะติดตัวไปไม่มีต่างเรื่องวิตกทุกข์ร้อนจงหยุดคิดไว้ซะก่อนเถิดขืนอดนอนพรุ่งนี้ตื่นสายพอดีพอร้ายแม่รู้เข้าจะก็จะวุ่นวายน้ำหน้าอย่างเจ้าพลายที่ไหนมันจะแอบมาหาได้นอนซะเถอะไม่ต้องไปยืนคอยมันหรอกนอนซะพี่จะนอนบ้างแล้วเมื่อสายทองไปแล้วพิมพ์น้อยก็เอนกายลงบนที่นอนมือที่ถือมีดอยู่ในมือก็หลุดตกไปที่พื้นกายพักตรองคิดก็ยิ่งตรอมใจโอ้พ่อแก้วแววตาของพิมพ์นี่พ่อไม่ลืมพิมพ์เสียแล้วหรือว่าขุ่นเคืองขัดข้องในตัวน้องด้วยเหตุอันใดจึงทิ้งน้องให้ว้าเหวอยู่เดียวดายดังนี้ถ้าไม่รักน้องก็อย่ารักเสียแต่แรกจะมาทำให้หมองแล้วเมินอย่างนี้จะเรียกว่ารักน้องก็ไรได้น้องยังจดจำถ้อยคำที่สัญญาว่า
จะมาหาพิมพ์นี่ก็ยามหนึ่งแล้วยายพ่อก็ไม่มายิ่งคิดยิ่งสะท้อนใจนักพอดวงจันทร์ลับยอดไม้ก็พอดีหลับไปฝ่ายเจ้าพายแก้วเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วก็ยังหาบวชไม่คอยดูฤกษ์ได้ประมาณสักสองยามดวงเดือนเคลื่อนคล้อยมองดูเมฆเห็นขาวดูดวงดาวดูเหลาเหล็กดูทิศผีหลวงเห็นปลอดโปร่งก็ดีใจนักก้าวเท้าออกไปตามทิศตามตำรานั้นทันทีมิช้าก็มาถึงบ้านนางพิมพ์เจ้าแก้วภาวนาคาถาอาคมเสกข้าวสารหวานหลังคาบ้านสะกดให้คนในบ้านหลับให้หมดแล้วก็ภาวนาคาถาซ้ำสะเดาะกลอนประตูก็ลั่นออกโดยตนเองใช้คาถากำกับหน้าต่างประตูทุกบานทุกช่องเจ้าพายแก้วก็เข็นครกขึ้นมาแล้วก็เหยียบก้นครกขึ้นไปบนเรือนย่องกริบหมายห้องเจ้าพิมพ์น้อยเปิดมุ้งเห็นเจ้าพิมพ์นอนนิ่งสนิทอยู่สวงอกกระเพื่อมอยู่รำไรแก้มทั้งสองแย้มยิ้มดังเชิญชวนให้พี่มารับขวัญเจ้าพลายแก้วมองแล้วไม่สามารถจะทนเสน่หาอยู่ได้ก็ก้มลงจูบรับขวัญทั้งกำลังหลับแล้วเลื่อนรถลงนั่งแก้สะกดด้วยมนเป่าพลางก็บอกว่าพิมพ์เอ๋ยตื่นขึ้นมาเถิดเจ้าแก้วของพิมพ์มาแล้วแม้จะหลับแต่ใจก็ยังพวงอยู่ดังนั้นพอได้ยินเสียงเรียกแว่วๆเจ้าพิมพ์ก็สะดุ้งตื่นผวาขึ้นพลิกกายมองเห็นเจ้าพลายแก้วมันนั่งอยู่ข้างเตียงใจนึงก็ยินดีแต่อีกใจนึงก็ประวันค้อนให้แล้วก็ว่าดูกลอนขัดอยู่ยังเสดาะเข้ามาได้นี่กลางไร่ยังไม่พอยังอกอาจเข้ามาถึงเรือนอีกหรือน้องบอกแล้วไงว่าถ้ารักน้องจริงก็ให้สู่ขอต่อพ่อแม่จะมาทำหักหานถึงบ้านข้ายังแค้นอยู่ไม่หายเนื้อตัวเป็นริ้วรอยเป็นลายเพราะใบฝ้ายไม่เอาละไปซะเถอะอย่ามายุ่งเลยดูที่มือไม้ก็หนักอะไรอย่างนี้ดีไม่ดีแม่รู้เข้าตายหลังลายตลอดเท้าเจ้าพลายแก้วรู้ดีว่าพิมพ์นั้นเอาแต่ปากว่าแต่ในใจหาใช่เหมือนปากว่าไม่จึงประคองแล้วก็บอกว่าอย่าขับไล่พี่เลยดวงใจของพี่สู้ยอมตายไม่เสียดายกับชีวิตบุกมาหาพิมพ์ถึงบ้านก็เพราะความรักแล้วก็เพราะความสำนึกในความรักที่ได้กระทำแก่เจ้าไว้เมื่อตอนกลางวันถ้าพี่ไม่ได้มาขอโทษเจ้าแล้วที่ไหนพี่จะนอนหลับตาลงได้โถเจ็บปวดตรงไหนบอกพี่เถิดพี่จะเป่าให้เออไหนว่าเป็นริ้วเป็นรอยเอามาดูสิไม่เห็นมีสักหน่อยเจ้าพลายพูดพลางก็ลูบคำเย้ายวนให้ยั่วใจอยู่ไปมาเจ้าพิมพ์น้อยก็ร้องว่าเฮ้ยอะไรกันนี่อยากจะรู้นักใครเขาวอนให้มาถามจู้ที่จุกจิกถึงแม้จะเจ็บปวดตรงไหนก็ช่างเขาเถิดเขาไม่ได้เชิญให้มาเป็นหมอรักษานี่จะมาจับมือถือแขนทำเล่นเหมือนเช่นผัวเมียอย่างนี้นะประเดี๋ยวร้องให้เอตโลบอกว่าให้ปล่อยก็ปล่อยสิมาทำข่มเหงอย่างนี้เหมือนกลางไร่นี่บนบ้านข้านะเจ้าพลายแก้วเขาว่าเมื่อไม่มีเมตตาก็ฆ่าพี่เสียเถิดน้องจะตะโกนร้องให้คนรู้หรือไงหรือจะเอามีดมาฟันเรื่องที่จะให้พลายแก้วหนีไปนั้นหามีไม่หรอกอย่างไรก็ดีจะกอดน้องพิมพ์ให้ตายอยู่กับพี่ที่นี่พูดพลางก็กอดกวัดรัดร่างนางเข้าไว้ในอกอย่าสะบัดไปเลยไม่พ้นมือพี่หรอกไหนหันแก้มมาซะดีๆขอให้พี่จูบให้อิ่มใจรู้สึกว่าหวิวไปได้วยความรักและเสน่หามือจะปัดก็ปัดด้วยมารยาเจ้าพิมพ์จึงว่าประเดี๋ยวจับประเดี๋ยวจูบเฝ้ารูปชมแก้มกับนมนี่เจ้าซื้อมาหรือขา
ทำเล่นเหมือนเป็นเฉลยมาฟ้าผ่าเธอยังไม่ฟังกันจะหยิกเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บฉวยเล็บมาจะหักให้สะบั้นอุ้ยหน้าอย่าทำที่สำคัญฟาดฟันเอาเถิดไม่น้อยใจทำเล็บหักเหมือนไม่รักพี่จริงจังถึงเงินช่างหนึ่งหารักเท่าเล็บไม่เข้าชิดสกิดพิมพ์ยิ้มระไมอุ้มแอบอกไว้ด้วยปรีดาเอ็นอิงพิงประทับลงกับหมอนสะอื้นอ้อนอ่อนแอบลงแนบหน้ากระเดือกเกลือกดิ้นอยู่ไปมาเกิดมหามืดมิดพยอมบนฮือฮืออื้อเสียงพายุพัดกลิ้งกลัดเกลื่อนกลุ่มชะโอมฝนเป็นหาแรกแตกพยับพยอมบนไม่ทานทนทั่วกระทั่งทั้งแดนไตรเมื่อรักแรกมาประทับใจเสดังนี้สิเนหาก็รัดรึงใจเจ้าพิมพ์จนไม่ยอมห่างเจ้าพายแก้วเอวสบายบางซับเหงื่อแล้วพัดวีให้กับเจ้าแก้วนอนก็ไม่ยอมเคลื่อนคลาดไปจากเจ้าแก้วเอากระแจจันมาละลายทาทั้งหาของหวานมาป้อนมิให้ขาดแล้วพร่ำสนทนาด้วยความรักกันอยู่จู๋จี๋มิใคร่จะงีบหลับลงไปได้จนกระทั่งพระจันทร์กระจ่างฟ้าเร่งราชรถไปสู่ทิศทางเสียงนกกาไก่สนั่นก้องบอกอรุโนไทยน้ำค้างตกอยู่เพาะแผะเจ้าพายแก้วก็ได้สติกล่าวลาน้องด้วยคำหวานพอย่ำแสงสุริยาวันพรุ่งพี่ก็จะมาอย่าสงสัยอยู่เถิดแก้วตาพี่จะลาไปใจพี่นี้จะขาดลงรอนรอนสดับเสียงลาของคนรักแล้วทำให้หัวใจของเจ้าพิมพ์แทบจะขาดตามลงไปด้วยเสียงลานั้นสะอื้นอ้อนกอดเจ้าแก้วเอาไว้แล้วก็ว่าพ่อจะมากอดให้พิมพ์นอนแล้วพ่อก็จะจากพิมพ์ไปอนิจจาก็สาสมแก่ตัวแล้วที่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วมากลั่วเกลือกรักแล้วก็หาสบายไม่เช้าค่ำก็จะร่ำโศกอยู่ร่ำไปอีกเมื่อไรถึงจะหายคลายลำคาญลงพี่รักพิมพ์แล้วยายหนอจึงมาแกล้งมาหักต้นโค่นทิ้งให้ทรมานอยู่มิทันไรรักก็มาแรมร้างห่างไปไกลจากต้นนี่หากแม่ตีหรือพี่สายทองด่าน้องจะได้ปิดขากับใครที่ไหนพ่อจะรู้เรื่องราวพ่ออยู่วัดแต่พิมพ์อยู่บ้านพิมพ์จะด้านหน้าไปหาได้อย่างไรค่ำแล้วพ่อจงมาหาพิมพ์ให้เห็นหน้าทุกคืนนะพ่อชื่นใจเจ้าพายแก้วบอกประโลมน้องว่าอย่าได้รันทดระทมไปเลยพี่รักแล้วหาได้มุ่งหมายจะเหินห่างไปไม่อย่าเสียใจไปเลยพี่จะมาหาน้องทุกคืนพี่เองจะจากพิมพ์ไปเหมือนร่างของพี่มันก็ต้องปีนฝืนแทบจะฝืนใจไปไม่ได้ความอาลัยรักของพี่นี้หนักหนาเห็นแสงทองส่องฟ้าเหลืองรำรำไรไรอรุณจะสู่ฟ้าเจ้าพลายแก้วพวักพวนอยู่ไปมาพร่ำกอดพร่ำจูบจนลารักไปได้ก็ได้ยินเสียงไก่กระชั้นเตือนไปครั้งเจ้าพายแก้วจึงได้ตัดใจออกจากบ้านนางพิมพ์มาถึงวัดแล้วก็ให้หลวงตามีบวชให้ใหม่